สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่5เดือนพฤศจิกายนสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคำสกุลเงินนะครับนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลย VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ของเขา Lo อคช็อปโใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Enso Capital นะครับตอนนี้เขามีกลุ่มไลน์ที่เอาไปใช้รายงาน บทวิเคราะห์แบบเจาะลึกเลยใครสนใจเข้ากลุ่มฟรีก็สแกนคิวอารโค้ได้เลยหรือจะเข้าร่วมที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้ครับผม Forex for you กับโปรโมชั่นใหม่รับทันที50 u s เพียงแค่ชวนเพื่อนของคุณเข้ามาเทรดกับเราเท่านั้น XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 USD โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับผมตลาดภาพรวมก็ยังอยู่ในลักษณะของการปรับฐานตามหลักของเทคนิคนะครับสกุลเงินยูโรและ US เอ l ดอลยังอยู่ใกล้ชิดติดกัน เปรียบเสมกันการบอกกับเราว่าเอ๊คุณครับตลาดเนี่ยยังไม่ได้มีการเลือกหน้าอย่างชัดเจนนะทีนี้ครับนักงทุนเราก็ไปดูการเคลื่อนไหวของบรรดาดัชนีต่างๆกันบ้างดีกว่าราคาทองคาในช่วงเช้านี้มีการเคลื่อนไหวอยู่ที่1791.7นะครับหลังจากที่คืนที่ผ่านมาไปทำไฮหม่ไวแถวๆหนึ่งพ้เก้าสิบเจ็ด ถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเหรอคุณครับทำไมราคาทองคาถึงมิการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาแบบนี้สาเหตุตัวหนึ่งก็เกิดจากการที่ยูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยมีการปรับตัวร่วงลงต่อเนื่องเลยนะครับจากยอดด้านบนของเมื่อวานนี้ที่ระดับ1.610ลงไปทําโลลึกเลยนะฮะ1.509น1.5นี่ก็ถือว่าเป็นแนวรับจิตวิทยาเหมือนกันนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านได้ส่งผลทําให้ปัจจุบันเนี่ย อยู่าบัตนะครับมีการดีตัวขึ้นมากระโดดแก็บนะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้ขึ้นมาที่ระดับ1.5 ห้าถามก็ตอบว่าเอะแล้วแบบนี้ดิมันจะกดดันราคาทองคําหรือเปล่าครับก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันหากว่ายูพันธบัตรสารถาฟื้นต่อเนื่องตลอดทั้งวันกลับไปยืนเหนือระดับ1 6ได้อีกครั้งหนึง่งเราอาจจะเห็นทองคำเนี่ยมีการย่อตัวกลับลงมาก็เป็นได้เหมือนกันครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวเว็บไซต์คิด go.com เนี่ยได้มีการรายงานถึงสาเหตุที่ราคาทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็บอกว่ามันเกิดจากการที่ว่าธนาคารกลางสาหรัฐแล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษเนี่ย ตราดอกเบี้ยในระดับต่าแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังไม่มีแผนการว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ด้วยก็เลยสร้างแรงหนุนให้กับราคาทองคําของเราในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนนะครับแต่ว่าก็จะได้ในเรื่องของส่วนต่างของราคานะนี่คือสาเหตุหนึ่งเลยที่กดดันอยู่อัตราผลตอบแทนพาราบัตรแล้วก็กลับมาสร้างแรงดุนให้กับราคาทองคําครับทีนี้เรามาดู DXY นักสุดครับในช่วงเช้านี้มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็มีการปรับตัวแข็งค่าบางคนบอกว่า อ้าวคุณเดี๋ยวก่อนนะฟเฟดประกาศบอกว่าจะตรึงอัตราดอกเบีย้ยในระดับต่าแบบนี้แล้วอันนี้คือยังไงครับเนี่ยทำไมดอลลาร์อินดซ x มนได้มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาแบบนี้อีประการหนึ่งทุกท่านมันไม่ใช่แค่ว่าธนาคารกลางอังกฤษธนาคารกลางของสหรัฐแต่เป็นธนาคารกลางสหภาพยุโรปด้วยนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของ ECB ECB ก็บอกเหมือนกันว่าเขาจะคงอัตราดอกเบีย้ยในระดับต่าแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นธนาคารกลางขนาดใหญ่ของโลกเลยที่ มีการปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบีย้ยแบบชา้าที่สุดนะฮะก็เลยทําให้ตัวดอลลาร์อินดซ x เนี่ยซึ่งมีแนวโน้มการทำเทเปอร์เขามีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาเมื่อเทียบกับยูโรแล้วก็กดดันบรรดาสกุลเงินหลักด้วยนะครับนี่คือตัวสาเหตุของเขาเลยสําหรับวันนี้นะครับสิ่งที่นักลงทุนต้องเฝ้าระวังในช่วงเช้าๆรู้สึกว่าจะมีการ ประกาศนะครับขออภัยครับมีการปล่อยออกมาแล้วในส่วนของแผ่นแถลงการจัดธนาคารกลางออสเตรเลียเราไปดูการเคลื่อนไหวสักนิดหนึ่งครับผมว่าออสเตรเลียนั้นมีการเคลื่อนไหวขานร,รับข่าวดังกล่าวหรือเปล่านะครับปัจจุบันในแท่งเทียนหนึ่งชั่วโมงมีการปรับตัวร่วงลงนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่สวนทางกับสกุลเงินยูเอสดอลลาร์ที่มีการปรับตัวแข็งข้านในขณะน,นี้ถือว่าอาจจะยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายครับถามต่อทําไมลระคุณก็เพราะว่าตลาดเนี่ยเขาทราบข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าธนาคารกลางออสเตรเลียยังไม่ได้มีการอยากจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอะไรในเร็ มีครับผมและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าของเราทั้งหมดสวัสดีครับ